ก็ฮัลโหลข้อ9สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนทุกคนด้วยนะครับผมก็แน่นอนครับผมคลิปในวันนี้เนี่ยเราจะพูดหัวข้อถึงการอัปเดตแพทใหญ่ครั้งที่3ของเดฟเดโลนผมก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นการฉลองครบรอบ300วัน700วันแล้วก็รอบนี้เนี่ยรอบที่3เป็นการฉลองครบรอบ 1,000 วันครับผมที่กำลังจะถึงในวันที่5กรกฎาคมนี้ผมก็ประมาณเดือนหน้านั่นเองผมวันที่5นะก็มีเวลาให้เราเตรียมตัวอยู่ทั้งหมดประมาณ5วันแล้วกันนะผมประมาณนี้นะเพราะว่าแพทน่าจะอัปเดตประมาณวันพุธพฤหัสหรือศุกร์ประมาณนี้แล้วกันนะน่าจะช่วงเวลานี้แล้วกันผมก็เริ่มแรกนะผมก็เราจะมาดูข้อมูลอะไรสักเล็กน้อยก็ข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยผมก็อธิบายเอาไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะใครที่อยู่ในหมวดคลิปของเจมนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ขวาบนของจอให้แล้วกันผมใครที่สนใจก็เข้ามาดูกันได้ผมเกี่ยวกับระบบเจมที่กำลังจะเข้ามาใหม่นะก็สำหรับในคลิปนี้เราจะพูดถึงหัวข้อว่าในแพทต่อไปเนี่ยที่กำลังจะมาเนี่ยของรางวัลที่เขาจะแจกจะมีอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจมีระบบอะไรที่เข้ามาและมีความเป็นไปได้ว่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองครับผม ก็มาดูกันเลยดีกว่าผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะค่อยๆทำการเลื่อนแล้วก็ค่อยๆวิเคราะห์แพทที่กำลังจะมาถึงนั่นเองครับผมก็แน่นอนพรีวิวการอัปเดตครับผมอย่างแรกเลยก็จะมีกระดานเช็คชื่อฉลองครบรอบ 1,000 วันซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันครับผม B ปลุกพลังอัศวินพิเศษพูดถึงปลุกพลังอัศวินพิเศษนี่ก็น่าจะพอเดาออกกันแล้วว่าในตอนนี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะเริ่มตามเซิร์ฟเวอร์เกาหลีใกล้ทันแล้วผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครตัวต่อไปที่จะปลุกพลังเนี่ยก็สามารถดูได้จากด้านซ้ายของจอได้เลยผมก็จะมีแถวบนเนี่ยจะเป็นพวกเซเว่นไนท์แถวล่างเนี่ยจะเป็นพวกจักรพรรดิครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีตัวอะไรบ้างที่มีโอกาสที่จะได้รับการปลุกพลังครับผมก็คือราเชลที่ไปอยู่ด้านซ้ายลูดี้อยู่ตรงกลางแล้วขวาคือตัวเจผม3ตัวนี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะได้รับการปลุกพลังในเร็วๆนี้ผมแต่ถ้าเกิดว่าเรียงลำดับไทม์ไลน์เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเกาหลีมันเรียงยังไงนะเพราะผมก็ไม่เล่นเซิร์ฟเกาหลีนะแต่ให้ผมเดาใช่ไหมในตอนนี้นะถ้าเกิดว่าไอตัว3บนนี้มันจะเอาเวกใช่ไหมตัวแรกที่มาน่าจะเป็นลูดี้หรือไม่ก็ไอรีนก่อนเจฟน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะในความคิดผมนะแล้วก็ข้างล่างครับผมภาพจะตัดมาที่ซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นลินต่อมาเป็นลิโป้แล้วก็ขวาสุดเนี่ยจะเป็นเอสแน่นอนว่า3ตัวละครตัวนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเอาเวกก่อนในตัวบนนะย้ำอีกทีหนึ่งว่า1ใน3ตัวนี้น่าจะก่อนตัวบนแน่นอนนะผมซึ่งความเป็นไปได้สูงสุดว่าตัวละครตัวใดจะเวกเร็วๆนี้ภายในระยะเวลา1เดือนนี้ก็คือภายในเดือนหน้าแหละคือผมการันตีเลยว่าใน6ตัวนี้ภายใน1เดือนนี้จะไม่ต้องมี1ตัวที่ต้องเอาเวกแน่นอนผมซึ่งตัวเก่งที่สุดในความคิดผมคงหนีไม่พ้น S นะ ทำไมถึงต้องเป็น S ก็เพราะว่า S เนี่ยตอนนี้เนี่ยในความคิดผมคิดว่ามันเป็นตัวลบก่อที่ควรจะเริ่มเปลี่ยนได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวลบก่อเป็นออลลี่ใช่ไหมแล้วออลลี่มันอยู่ในสภาวะที่แบบว่านานมากจนเกินไปแล้วผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะเปลี่ยนตัวลบกรอบเป็นตัวละครตัวอื่นที่มีบทบาทมากขึ้นผมโดยถ้าเกิดว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีใช่ไหมตัวละครของเอสเนี่ยตอนแรกมันเป็นธาตุมืดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเอาเวแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นธาตุไฟนะมันก็จะได้สปีดค่อนข้างสูงเหมาะสำหรับทีมสปีดเลยผมแล้วก็สกิลในความคิดผมนะในตอนนี้เนี่ยเมตาของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นไปที่การลดแรงฮิวจากไอรีนในพวกนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ในเมตาในตอนนี้มันจะเป็นทีมถึกเป็นหลักนะที่ผมเจอในเอลิน่าบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะได้ตัวละครมาเพื่อจัดการทีมถึกแล้วก็แก้สกิลเอสนิดหนึ่งของอย่างเช่นสกิลเอสของเอสเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยสกิลบนรู้สึกว่ามันจะโจมตี5เป้าเร่งเทิร์นบัฟ2เทิร์นแล้วก็ลดแรงฮิวใช่ไหมกับสกิลล่างเนี่ยจะโจมตี1เป้าแล้วก็โดนดาเมจแรงขึ้น 80%แล้วก็สกิลพาสซีฟเนี่ยจะลดเกราะศัตรู 50% แล้วก็ควบคุมความเสียหาย 50% ถ้าเกิดว่ามันทำการรีเมคมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่น่าจะต้องเพิ่มมาก็คือการเร่งเทิร์นเนี่ยอาจจะต้องเร่งเทิร์นเป็น3เทิร์นแล้วก็สกิลชะลูบัฟเนี่ยจาก1เป้าเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเป็น 2-3 เป้าแล้วก็เป็นแบบเร่งบัฟเอฟเฟกต์หรือแม้กระทั่งติดสนามแล้วผิดปกติหรือแม้กระทั่งล้างบัฟไปเลยก็จะดีมากเลยสำหรับสกิล1เป้าไม่เช่นนั้นเนี่ยเอสมันจะไม่สามารถต่อกรกับทีมถึกได้ในตอนนี้นะนึกสภาพทีมถึกตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะตบมันหมดแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรายืนไปหลังๆเนี่ยลิงก็จะตายเกิดมานะเพราะคนส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ลิงในการเล่นทีมถึกในช่วงนี้นะแล้วก็สำหรับพาสซีฟอันติเพิ่มเติมมาเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเป็นการฟิกดาเมจหรือไม่ก็การที่จะเพิ่มบัฟดาเมจให้ทีมอะไรประมาณนี้แล้วกันผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยมีข้อมูลเรื่องส่วนนี้เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นต้องขออภัยด้วยผมก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาของผมนะเกี่ยวกับตัวละครเอสที่จะมาถ้าเกิดว่ามันใกล้มาจริงๆแล้วเนี่ยเห็นเขาบอกว่า
จะเกิดซากุระร่วงโรยขึ้นมาในฉากหลังจอผมซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจริงหรือเปล่าใครที่มีข้อมูลทางเกาหลีเนี่ยแล้วก็รบกวนบอกผมสักนิดนึงนะสำหรับข้อมูลนะผมเพราะผมก็ไม่ได้เล่นเกาหลีมานะแต่ที่แน่ๆมันจะเหมือนกับอารมณ์แบบเดียวกับแฟนนะก่อนที่แฟนจะเข้าเนี่ยมิลคีจะโดนเขียนหน้าใช่ไหมแต่สำหรับเอสเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกันนะแต่ว่าจะเป็นคนละแบบนั่นเองผมก็จะเป็นซากุระนะอะไรประมาณนี้แล้วกันนะมาเข้าหัวข้อต่อไปผมหัวข้อ4ปลุกพลังอัญมณีแน่นอนว่าหลังจากวันที่5ไปแล้วเนี่ยก็คืออัปเดตหน้าเนี่ยอัญมณีของเราเนี่ยจะสามารถที่จะ awake ได้ผมโดยเงื่อนไขของการอัญมณี awake ก็คือใช้อัญมณีอะไรก็ได้ที่บวก5 2ชิ้นขึ้นไปในการ awake ผมแล้วก็ใช้ทองประมาณ 500,000 ทองกับ100ชิ้นส่วนปลุกพลังย้ำครับผม100ชิ้นส่วนปลุกพลังเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วผมที่ตอนนี้เนี่ยคนบอกว่าชิ้นส่วนปลุกพลังเนี่ยมันเหลือเยอะมากไม่รู้จะไปทำอะไรดีก็ถึงเวลาในการระบายทิ้งแล้วผมก็คือเอามาอัพเกรดอัญมณีให้เป็นอเวกนะถ้าเกิดว่าข้อมูลผมไม่ผิดพลาดเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณนี้สำหรับข้อมูลการปลุกพลังอัญมณีผมก็แน่นอนว่าเมื่อมีอะไรมาแล้วใช่ไหมอัญมณีใหม่มาแน่นอนว่าร้านค้าอัญมณีก็ต้องมาด้วยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนได้เลยก็เดี๋ยวผมจะอัดคลิปเปลี่ยนในตอนช่วงไลฟ์สตรีมแล้วกันผมก็ใครที่ว่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูในไลฟ์สตรีมได้นะเพราะผมว่าอัปเดตหน้าเนี่ยมันน่าจะมาแน่นอนผมก็แน่นอนว่าเปิดในไลฟ์สตรีมมันน่าจะสนุกกว่าเปิดแบบอัดคลิปใช่ไหมก็วันศุกร์ตอน 3:00 นะใครว่างๆมาดูไลฟ์สตรีมก็เข้ามาดูได้นะครับผมต่อมาเพิ่มอัญมณีใหม่ก็ตามที่บอกไปเลยผมอัญมณีโอ4จักรพรรดินั่นเองผมก็เดี๋ยวจะพูดอีกทีนึงตอนที่เราจะอัดไลฟ์สตรีมแล้วกันผม CE อื่นๆอีกมากมายซึ่งผมคิดว่าไอ้อื่นๆอีกมากมายเนี่ยมันรวมถึงบอสใหม่ที่กำลังจะเข้ามาด้วยเหมือนกันผมที่จะเป็นพ่อสไปใช่ไหมที่มันจะเป็นบอสอีกานะรวมไปถึงระบบที่ผมคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะได้กลับมาก็คือระบบของอาริสครับนะทำไมถึงคิดว่าอาริสครับจะกลับมาอย่างแรกเลยผมตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมันรวมกันแล้วใช่ไหมผมจากเซิร์ฟเวอร์เอเชียแล้วก็โกลบอลผมทำให้ระบบของอาริสครับเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าไอ้สองเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเชื่อมกันใช่ไหมแล้วมันเกิดดีบักขึ้นทำให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมการออกเทิร์นของตัวละครได้นั่นเองผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีระบบนี้มาปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าเราจะตัดปัญหาไปนะเพราะเซิร์ฟมันรวมกันแล้วมันจะไม่ต้องเจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ไม่คอนเนคกันอะไรประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นผมว่าเร็วนี้เนี่ยเราอาจจะได้ข่าวดีบางอย่างจากอลิสครับก็เป็นได้ผมอลิสครับคืออะไรอลิสครับคือระบบต่อสู้แบบเรียลไทม์ครับผมที่ให้ผู้เล่นมาไต่อันดับโดยการเอาเขาเรียกว่าท็อป10ของแต่ละผู้เล่นมาเจอกันนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของเราเนี่ยก็คงเอาประมาณสักท็อป20ของเราเนี่ยมาเจอกันนั่นเองครับผมเพื่อชิงชัยชนะของอันดับ1อะไรประมาณนี้นะสำหรับระบบนี้แต่ก็มันแค่การมโนเล่นๆนะเพราะฉะนั้นอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้เหมือนกันนะผมเพราะฉะนั้นก็รอดูอีกทีนะของรางวัลนะผมกระดานเช็คชื่อฉลองครบรอบ 1,000 วันมีอะไรแจกบ้างแจกตลอดทั้ง4สัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปก็มาดูของรางวัลกันสักเล็กน้อยผมอย่างแรกเลยผมสังเกตเลยด้านซ้ายบนของจอเนี่ย777รูบี้คูณ2อันก็ประมาณ 1,444 รูบี้ประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือ 1,544 น่าจะประมาณ 1,544 กว่าๆนะก็แน่นอนว่าเราจะได้บี้พวกนี้เนี่ยเพื่อที่ได้เอามาสุ่มแล้วก็มาเปิดหาเจมนั่นเองผมก็คือให้ของมาเพื่อเปิดหาเจมสุดท้ายก็อยู่ที่ดวงเราอยู่ดีว่าจะได้หรือเปล่านะแล้วของรางวัลที่เพิ่มเติมมีอัศวินเซเว่นไนท์น่าจะเป็นใบเลือก4ตัวให้เราเลือกได้ของใครที่ขาดตัวไหนอยู่ก็สามารถเลือกได้แล้วก็ใบอเวกตัวละคร2ตัวรวมไปถึงสัตว์เลี้ยง3ตัวซึ่งผมเดาว่าสัตว์เลี้ยงนี่น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงธรรมดานะที่แบบว่าสุ่ม4ดาวอะไรประมาณนี้นะแจกเจมใหม่ด้วยแน่นอน1ชิ้นแน่นอนที่ผมคาดการณ์เพราะดูจากลักษณะเนี่ยมีรูปเจมเลยนะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นอาวุธบอสแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องประดับ6ดาวซึ่งอาวุธพวกนี้ผมน่าจะว่าน่าจะแจกเป็นใบเลือกนั่นแหละประมาณนี้นะแล้วก็จะแจกพวกอาวุธมังกรอเวก4ชิ้นที่เป็นแบบท็อปออปชั่นน่าจะเป็นใบเลือกเหมือนกันแจกหินแร่แสงจันทร์เพื่อที่จะเอามาตีบวกอุปกรณ์เครื่องประดับเอ้ยไม่ใช่ดิต้องบอกว่าเอามาตีบวกเจมเพื่อที่จะเอาเจมเนี่ยไปเอาเวกต่อแล้วก็แจกพวกเจมเซเว่นไนท์แล้วก็เจมบอส4อันเพราะฉะนั้นของแจกเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคือนึกสภาพอ่ะแจกแค่ 1,500 กว่าบี้กับเซเว่นไนท์4ตัวแล้วก็ไอตัวเอาเวกเนี่ย2ตัวผมว่ามันก็คุ้มเลยนะแล้วก็แจกดาบบอสแล้วก็แจกเครื่องประดับใบเลือกด้วยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ว่างๆก็อย่าลืมที่จะเช็คชื่อกันด้วยผมสำหรับกิจกรรมนี้ระยะเวลาน่าจะมีประมาณสัก2เดือน3เดือนประมาณนี้ให้เราเช็คชื่อทันนั่นเองครับผมก็ถือเป็นหนึ่งการอัปเดตที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับแพทเราเนี่ยอย่างสุดท้ายครับผมเหมือนเดิมก็แน่นอนว่าในเมื่อมีการแจกเยอะขนาดนี้ทุกคนก็จะได้รับคูปองกันครับผมโดยคูปองนี้เนี่ยก็สามารถจะเติมได้หลังวันอัปเดตวันที่5นั่นเองครับผมก็คือหลังอัปเดตหน้านั่นเองครับผมคูปองก็จะเป็น 7KG 1,000 เดย์
ก็อย่าลืมกดกันด้วยผมสำหรับคูปองผมก็กดได้หลังวันที่5นะย้ำอีกทีนึงตอนนี้ยังกดไม่ได้ต้องกดหลังวันที่5อะไรประมาณนี้แล้วกันครับผมของรางวัลเนี่ยให้ผมเดาเล่นๆนะมันน่าจะเป็นตัวละครที่เป็นอเวกครับผม1ตัวนะในความคิดผมนะเพราะปกติเขาแจกเขาก็จะแจกตัวละครอเวก1ตัวอยู่แล้วเป็นค่อนข้างที่จะเรื่องปกติเพราะฉะนั้นแหละมันก็น่าจะยังเหมือนเดิมในความคิดผมหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้คือตอนนี้เนี่ยยังเดาอะไรมากไม่ได้ผมก็เป็นแค่การมโนกันเล่นๆเฉยๆนะก็ประมาณนี้เลยผมสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยแล้วก็เป็นการรีวิวข้อมูลล่าสุดครับผมสำหรับการอัปเดตแพชหน้าที่เป็นการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ครั้งที่3ของ Dev Deload ผมก็หวังว่าเกมเซเว่นนั้นจะมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและเรื่อยๆของช่วงนี้เนี่ยจากที่ผมลองดูแล้วนะไอตัวฟาร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะดีขึ้นมาหน่อยหรือว่าเขาแอบปรับไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าผมฟาร์มได้วันละ300ถึง400บีนะในช่วงนี้นะก็ถือว่าใครที่อยากจะฟาร์มได้เยอะๆเนี่ยผมก็ทำทริคในการฟาร์มเลยนะก็สามารถกดดูที่ขวามุมบนของจอได้เหมือนกันก็เป็นทริคในการฟาร์มของผมเหมือนกันนะทำให้วันหนึ่งเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้ประมาณวันละ200ถึง400บีก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็สามารถฟาร์มได้ไม่ยากนะแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ดวงด้วยส่วนหนึ่งด้วยผมเหมือนเดิมครับผมใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้ผมทั้งในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook ครับผมเจอกันครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับลืมบอกนิดนึงครับผมใครที่มีคิดว่าในแพทหน้าเนี่ยจะมีอะไรที่น่าควรเพิ่มเติมหรือมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็รบกวนคอมเมนต์บอกผมกันได้ผมไปแล้วพี่